สวัสดีครับผมหนพันพยากรครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาราศีไหนช่วงสัปดาห์นี้ค้าขายคล่องการเงินดีสบายสบายเลยนะได้แก่ผู้ที่เกิดแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะฮะหรือท่านที่ลัคนาสถิตอยู่ราศีกันสัปดาห์นี้ยกนิ้วโป้งให้กันเลยนะฮะเพราะว่านอกจากพฤหัสที่เป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่ยังคนเกาะกลุ่มท่านอยู่ให้โชคให้ลาภอยู่แล้วตอนนี้ดาวประจำตัวท่านเนี่ยหรือเนี่ยมันย้ายเข้าในจังหวัดที่ดีคือดาวประจำตัวกับดาวการงานเนี่ยเป็นดาวเดียวกันคือพระพุธนะฮะพระพุธยังโคจรในส่วนของภพลาภะหรือภพลาภผลนั่นหมายความว่าการงานท่านช่วงสัปดาห์นี้ยิ่งยาวถึงประมาณปลายเดือนสบายสบายสวยสวยเรียกว่าหลั่นล้าได้เลยดีกว่านะฮะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานส่วนตัวนะฮะการงานเป็นตนุเนี่ยงานส่วนตัวค่อนข้างดีนะฮะพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายมือขึ้นเลยมือเป็นเลข8เลยเนี่ยเขาเรียกว่า infinity เลยนะฮะทำอะไรก็ทำได้ยิ่งเป็นงานที่ตัวท่านเองนั้นทำนี่เรียกว่าดีสุดๆคำว่าตัวท่านเองนั้นทำดีสุดๆหมายความว่าต่อให้เราเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของแบบระดับบอสช่วงสัปดาห์นี้ฟังวิธีที่ทำให้รุ่งนะครับช่วงสัปดาห์นี้อยากให้ชีวิตสุโกยนะครับวิธีเสริมดวงไม่ยากครับให้ท่านลงมาทำเองครับอะไรที่พอทำได้ปกติสั่งลูกน้องปกติสั่งเด็กพยายามทำเองในช่วงสัปดาห์นี้ขึ้นมากเลยครับเอาว่าเอาตัวเองลงมาภาคสนามจับเป็นโค้ชอยู่ริมสนามเอามาเตะเองเลยบู๊ๆหน่อยเป็นการเสริมรากฐานตัวเองเพราะว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันมีนัยยะเพราะว่าหลังจากหดกันยานี้ต้นเดือนหน้าเนี่ยนะฮะดาวพฤหัสที่ส่งผลอยู่ปั๊บจะย้ายหนีแล้วจะย้ายหนีแล้วฉะนั้นปั๊บตรงนี้ปั๊บไอ้ที่พูดมาท่านมีเวลาอยู่แค่นี้ฉะนั้นปั๊บช่วงสัปดาห์นี้พยายามแอคชั่นและบู๊รัวๆลุยให้เต็มที่เดี๋ยวจะเสียดายว้าพฤหัสดาวโชคลาภกูไปซะแล้ววาสนาที่เคยได้ไปซะแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่คำถามคือตอนนี้ท่านจะทำยังไงต่างหากให้มันดีที่สุดนะฮะฉะนั้นปั๊บตอนนี้ถ้ามีเวลาอีกประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยนะทำอะไรก็รีบทำให้มันเสร็จๆไปเลยให้มันจบๆไปเลยหลังจากนั้นไปปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสเตเบิลอยู่กับที่แล้วเพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวหน้าด้วย2มือ2ตีนเราตัวเองแบบทำด้วยตัวเองจริงๆจังๆอย่างต่อไปในอนาคต